บริษัทเราได้ตัดสินใจที่จะขยายการเสนองานนี้ไปยังผู้สมัครรายอื่นที่มีคุณสมบัติและสัญชาติที่ตรงกับพวกเรามากกว่านะคะทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะก็กูว่าสอบสองครั้งนี้หรือครั้งไหนก็เหมือนกันอ่ะโอ้ลองก่อนดีใครๆเขาก็ต้องอยากรับมืออยู่แล้วมึงเก่งจะตายไปทำไมถึงมาเลือกฝึกงานกับที่นี่คะสำหรับผมนะครับให้มันน่าสุขาแล้วก็มีเสน่ห์มากครับขอสอบถามนิดนึงนะคะทำไมคุณลิติลงถึงอยากกลับมาทำงานที่ไทยแทนที่จะกลับไปที่สิงคโปร์คะสำหรับรอบนักท่องเที่ยวอย่างผมนะครับผมพอผมได้มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็มันทำให้ผมได้เห็นว่าประเทศไทยได้มีความมีชีวิตชีวามากมันทำให้ผมได้ตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าถ้าผมต้องมาทำงานอยู่นี่จริงๆเนี่ยผมจะอยู่ได้ไหมแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้เพราะมันน่าสนใจมากคุณลิติลงถึงอยากกลับมาทำงานที่ไทยแทนที่จะกลับไปที่สิงคโปร์คะWhy don't you come back to Singapore? Do you want to come back home with me?เหมืออะไรอ่ะทำงานไม่ได้เหมือโฟกัสงานหน่อยค่ะมึงอ่ะโฟกัสงานมึงเลยไปคุณนิติคุณคะจากรายงานวิจัยพี่ชี้แจงไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้แบบฟอร์มของบริษัทแต่พี่เมย์ครับผมคิดว่ารายงานของผมเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มีความละเอียดพอสำหรับพี่เมย์แล้วนะครับแต่คุณริติโรนจะต้องทราบนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มของบริษัทผมคิดว่ามันถ้าใช้แบบฟอร์มเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นำกลับไปทำมาใหม่ค่ะ